กลุ่มหมอนบุรีพาราเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความคิดที่อยากจะแปรรูปยางพาราโดยการทำหมอนยางทำที่นอนที่มาจากยางพาราหมอนอิงหมอนขิดหมอนรองคอก็เป็นแนวคิดที่ดีในการที่ยกระดับราคายางและก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในละแวกบริเวณนั้นภายในจังหวัดบุรีรัมย์ฉันนางสาวออนอนงวัฒนวงศ์สันติเป็นประธานกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนหมอนยางพาราบุรีรัมย์หรือภายใต้แบรนด์บุรีพาราค่ะบุรีพาราจัดตั้งขึ้นได้มาประมาณ5ปีแล้วค่ะเราทำหมอนยางพาราภายใต้แบรนด์บุรีพาราตอนนี้ก็มี2แบบนะคะมีแบบสี่เหลี่ยมกับแบบหัวใจผมนายอนุสักวัฒนวงศ์สันตินะฮะที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนหมอนยางพาราบุรีรัมย์นะครับของเราผลิตหมอนยางพาราหลักการผลิตของเราก็คือว่าใช้น้ำยางข้น 60% เราจะใช้น้ำยางข้น10 กิโลกรัมเราจะเทหมอนได้ประมาณ4ลูกพอดีครับ4ใบเราใช้น้ำยางข้นเนี่ยไปเข้าเครื่องปั่นจนถึงระดับที่เรากะว่าเทได้4ใบพอดีหลังจากนั้นเราก็จะผสมในส่วนผสมเป็นสูตรเฉพาะของเราเองนะฮะพอได้ในระดับที่เราต้องการแล้วแล้วก็มาเทใส่กับแบบกับแม่พิมพ์นะเทใส่แม่พิมพ์เสร็จปั๊บจนจะมีของเสียของอะไรเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไปนึ่งเพื่อที่จะเอามาทำเป็นหมอนขิดหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้หลังจากนั้นเรายกเข้าตู้อบซึ่งตู้อบของเรา1ตู้เนี่ยสามารถใส่หมอนได้อยู่12ใบจนได้อุณหภูมิ90องศาปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหมอนจะสุกพอดีคำว่าหมอนสุกหมายความว่าหมอนที่เรากดไปแล้วให้เด้งคืนแต่ถ้าหมอนไม่สุกเรากดไปปั๊บหมอนจะติดตัวนั่นคือหมอนไม่สุกการล้างหมอนของเราก็จะใช้วิธีการรีดน้ำ1น้ำ2น้ำ3เสร็จแล้วก็เอามาปั่นในเครื่องซักผ้าของพ่อของเราจะเป็นเครื่องซักผ้าปั่นให้มันหมาดที่สุดเท่าที่จะหมาดได้หลังจากนั้นก็เราเอาไปผึ่งลมธรรมชาติหลังจากที่หมอเราผึ่งจนแห้งแล้วนะฮะแล้วเราก็จะเอามาตัดแต่งขอบเพื่อที่จะบรรจุพันธุ์ต่อไปบุรีพาราโชคดีมีพี่เลี้ยงคือการยางจังหวัดบุรีรัมย์มาส่งเสริมดูแลเรื่องการผลิตแล้วก็หาช่องทางการจำหน่ายให้หาตลาดให้ตอนนี้ก็มีโครงการของการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับปตท.หาช่องจำหน่ายให้ที่ปั๊มปตท.ข้างแมคโครการยางแห่งประเทศไทยได้ทำโครงการร่วมกับปตท.ทางการยางก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับในการจัดจำหน่ายสินค้าที่จุดปตท.จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือหัวใจของการยางแห่งประเทศไทยคือเราอยากช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับซึ่งผมมองแล้วว่านะครับโรงงานของหมอนยางบุรีพาราเนี่ยจะไม่หยุดอยู่ที่ทำหมอนยางผมมองว่าต่อไปต้องไปทำที่อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาต่างๆเช่นอุปกรณ์ของสนับแข้งหรืออุปกรณ์ของพื้นรองเท้าสตั๊ดอะไรพวกนี้นะครับเราพยายามจะเข้าไปในสู่โรงงานอุตสาหกรรมเราต้องขยายผล